มาอัปเดตเรื่องของพรรคพลังประชารัฐกันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานมีภาพนะของกลุ่มสสพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาไปนัดทานข้าวเที่ยงกันหลายคนก็เอ๊ะเขาแบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเปล่าแต่ว่าสสของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสามัคคีกันดีทุกคนน่ะก็ขึ้นอยู่กับบิ๊กป้อมพี่ใหญ่ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคกันทั้งนั้นแหละเมื่อวานนี้นะคะนี่ค่ะภาพนี้เลยภาพนี้สื่อความหมายค่ะท่านผู้ชมสสพรรคพลังประชารัฐนำโดยคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลแล้วก็มีคุณสุชาติชมกลิ่นประธานสสแล้วก็มีสสกว่าอีก100ท่านเลยนะคะก็มีคุณศิระเจนจาคะด้วยนะสสกรุงเทพมีการพบปะหารือรับประทานอาหารกลางวันที่ทำการพรรคพลังประชารัฐแห่งใหม่แถวถนนรัชดาภิเษกค่ะคุณสุชาติเนี่ยบอกว่าการนัดทานอาหารเมื่อวานน่ะเป็นการให้สสมาดูสถานที่ว่าเอ๊ะสะดวกหรือไม่ซึ่งหากสะดวกก็จะเตรียมการย้ายสถานที่ทำการพักเดิมโดยสสที่มาเมื่อวานนี้ประมาณ80ท่านขอยืนยันว่าไม่มีกลุ่มนะเพราะพลังประชารัฐเขาเป็นหนึ่งเดียวและที่ถูกมองว่าการรวมตัวเมื่อวานน่ะเป็นการโชว์พลังสู้กับบางกลุ่มก็ขอย้ำว่าเอ๊ะเป็นเรื่องปกติซึ่งที่มีข่าวว่าสสพลังประชารัฐไปทานข้าวชุดนึงโดยคนที่ไม่ได้ไปวันนั้นน่ะก็จะมากินกันในวันนี้อะไรอย่างนั้นก็คือเหมือนแบ่งเป็นกลุ่มในฐานะที่ประธานสสเนี่ยก็ขอยืนยันว่าในพรรคน่ะมีความสามัคคีเพราะทุกคนน่ะขึ้นกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานยุทธศาสตร์พรรคทุกคนว่าอย่างนั้นนี่คุณสุชาติบอกแบบนี้เลยแล้วพลังประชารัฐเนี่ยเขามีสส100กว่าคนมาจากหลายส่วนก็หล่อล้อมจิตใจกับพลเอกประวิตรแต่ทางการเมืองยอมรับว่าทุกพรรคก็ต้องมีกลุ่มเหมือนเป็นบริษัทย่อยขณะที่พรรคก็เหมือนบริษัทแม่ซึ่งของเราก็เหมือนการที่ขึ้นกับพลเอกประวิตรที่มีความสามัคคีทั้งหมดส่วนเนื้อหาในการประชุมก็เป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับตารางการเดินทางแล้วก็เตรียมตัวเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมทั้งข้อบังคับการประชุมสภาขอย้ำว่าการรวมตัวเมื่อวานน่ะแค่มาดูสถานที่ไงนี่เป็นสถานที่แห่งใหม่เดี๋ยวถ้ายังไงลงตัวยังไงเดี๋ยวเขาจะย้ายกันไปที่รัชดาภิเษกนะคะไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่อย่างใดถึงจะมาไม่ครบกันทุกคนเหมือนกับสยบข่าวว่าโอ๊ยวันนั้นเขาไปกินกันแล้วกลุ่มนึงเมื่อวานก็อีกกลุ่มนึงไม่ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพลังประชารัฐก็มีความสามัคคีกันขึ้นตรงกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบิ๊กป้อมทั้งหมดเลยค่ะ